เราเป็นผู้ที่เติบโตในพระเจ้าเพราะนั้นขอเชิญผู้ที่เติบโตในพระเจ้าเปิดพระนักคำของพระเจ้าในหนึ่งทิโมธีบทที่4ข้อที่7จถึงแเชิญผู้ที่เติบโตในพระเจ้าลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระนักคำของพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับให้เรามีการอ่านพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ด้วยกันหนึ่งทิโมธีบทที่4ข้อที่7จถึงแถ้าเราพร้อมแล้วเราอ่านพระนักคำของพระเจ้าในตอนนี้ด้วยกันครับ อย่าเกี่ยวข้องกับนิยายของพวกไม่นับถือพระเจ้าและเรื่องเล่าที่ไร้สาระแต่จงฝึกตนในทางพระเจ้าเพราะถ้าการฝึกทางกายมีประโยชน์อยู่บ้างทางพระเจ้าก็มีประโยชน์ทุกด้านเพราะมีพระสัญญาสำหรับชีวิตในปัจจุบันและอนาคตข้าแต่พระเจ้าเราเชื่อว่าความผิดทุกตอนนั้นได้รับการดนใจมาจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพักพร้อมในการทําการดีทุกอย่างเพื่อเราเติบโตขึ้นไปถึงความภัยบุ์ของพระองค์เราขอเป็นนักรมของพระเจ้าในตอนนี้เป็นฤทธเดชในการพูดกับเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราไม่เป็นเพียงแค่มานั่งฟังและแค่รู้เพิ่มขึ้นแต่เราปารถนาเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูกิจเจ้าเอเมนเชนั่งครับแลนนี่บัสแฮมนะครับเป็นนักกีฬา แม่นปืนเหรียญทองโอลิมปิกในปี1976ประเภทปืน <Del> ส <ruct campaigns> ั้นเขาฝึกฝนอย่างหนักเขาได้มีการเล่าถึงชีวิตของเขาว่าเข้ามาประสบความสําเร็จได้อย่างไรกีฬาประเภทนี้เป็นกีฬาที่ต้องควบคุมร่างกายให้หยุดนิ่งเขาบอกว่าถ้าเราสามารถควบคุมร่างกายของเรานั้นให้หยุดนิ่งได้นั้นคุณจะสามารถมีโอกาสยิงได้ตรงเป้าแม้นเป้านั้นระยะทางจะไกลถึง50เมตร หรือครึ่งสนามฟุตบอลี่ลองนึกดูว่าห้องประชุมนี้ประมาณสัก20เมตรนะครับจากหลังสุดมาหน้าสุดแต่ระยะทางที่เขายิงไกลถึง50เมตรพวกนี้คือ2เท่าของห้องประชุมนี้ในความยาวและไกลถึงครึ่งสนามฟุตบอลซึ่งเป้าตรงกลางนั้นมีขนาดเล็กมากๆขนาดประมาณ10เซนของเหรียญเซนในสหรัฐอเมริกา หรือประมาณใกล้ๆเหรียญบาทของไทยเราเหรียญบาทร,รุ่นใหม่เนี่ยฮนะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะมีโอกาสยิงพลาดไปจากวงกลมถ้าคุณเล็งองศาพลาดไปเพียงแค่0 0 0 5มิลลิเมตรก็คือเคลื่อนไปนิดเดียวเนี่ยโอกาสที่คุณจะถูกเป้าตรงกลางเนี่ยมันจะเคลื่อนไปในวงกลมถัดไปทันทีเขาเล่าให้ฟังบอกว่าดังนั้นถ้าคุณต้องการยิงให้ตรงกลางเป้าคุณจําเป็นที่จะต้องหยุดความเคลื่อนไหวทุกๆอย่าง ผมต้องหยุดหายใจขณะที่จะยิงกระสุนแต่ละนัดผมต้องหยุดระบบการย่อยอาหารโดยการอดอาหารก่อนแข่งถึง12ชั่วโมงเพื่อไม่ให้ท้องขยับผมต้องฝึกวิ่งเพื่อกำหนดระดับชีพ,พจรให้เหลือ60ครั้งต่อวินาทีเพื่อให้การเต้นของหัวใจแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลา1วินาทีแล้วเขาจะมีเวลาช่วงเวลา1วินาทีนั้นเต็มๆในการที่จะยิงไปยังเป้าหมายเขาบอกแท้จริงแล้วเขาเคย ใช้การเต้นหัวใจเนี่ยหยุดได้ถึงน้อยกว่า60แต่ปรากฏว่าหัวใจมันเต้นแรงเกินไปทําให้ร่างกายมันขยับและเขาต้องฝึกอีกหลายสิ่งหลายอย่างผมต้องฝึกทั้งหมดเหล่านี้รวมถึงการฝึกเชิงเทคนิคในการดูกระแสลมดูสภาพแวดล้อมต่างๆภาพดวงตาจากความร้อนแม้กระนั้นนั่นเป็นการฝึกเพียงแค่20ที่ผมควบคุมได้แต่มีอีก80%ที่มันอยู่ภายในผมที่ผมต้องควบคุมและมันยากมากที่สุดคือความคิดของผม ปัจจุบันเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในอาชีพการงานของเขาปัจจุบันเขาเป็นนักฝึกอบรมในการควบคุมความคิดภายใต้สถานการณ์บีบบังคับพี่น้องครับการฝึกวินัยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆหากเราต้องการประสบความสําเร็จนักกีฬาเ่านี้เป็นใช้เวลาในการฝึกฝนอย่างมากกว่าจะมาถึงจุดที่เขาคาดหวังกว่าเขาจะได้รับเหรียญในชัยชนะนั้นการฝึก จึงจําเป็นอย่างยิ่งของคนที่ต้องการการสําเร็จต้องการความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าท่านจะเป็นนักกีฬาท่านก็ต้องมีวินัยในการฝึกไม่ว่าท่านจะเป็นนักวิชาการท่านก็จําเป็นที่จะต้องมีวินัยในการที่จะค้นคว้าอ่านหนังสือหรือวันนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นนักเรียนนักศึกษาท่านก็ต้องมีวินัยในการไปเรียนหนังสืออ่านหนังสือค้นคว้าสิ่งต่างๆหรือไม่ว่าท่านจะเป็นนักธุรกิจท่านก็ต้องมีวินัยในการทําธุรกิจด้วยไม่ใช่เกียรติค้าน เช่นเดียวกันชีวิตคริสเตียนถ้าท่านหากหากท่านต้องการให้ชีวิตคริสเตียนของท่านเป็นชีวิตที่ประสบความสําเร็จท่านก็ต้องมีวินัยในฝ่ายวิญญ,ญาณด้วยพะระดำคำของพระเจ้าในตอนนี้บอกเราว่าจงฝึกตนในทางของพระเจ้าเพราะการฝึกในทางของพระเจ้าจะเป็นประโยชน์กับเราพี่น้องครับในชีวิตของเราหลายครั้งพี่น้องเคยมั้ยฮะเดินเดินไปรู้สึกว่าชีวิตมันมันมันเหมือนมันอึดอึดมันช้าช้ามันเหมือนมันรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่านี้ รู้สึกว่าชีวิตมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดธุรกิจเราไม่ได้เป็นไปตามที่เราใฝ่ฝันมันมีจุดบางจุดที่เันรู้สึกว่ามันหนืดหนืดมันช้าช้าอยู่เป็น้องหลายคนเคยใช้โทรศัพท์ผมก็เคยใช้หรือบางคนใช้คอมพิวเตอร์เป็น้องเคยใช้แล้วรู้สึกว่าเครื่องมันช้าลงไหมเคยไหมบางทีผมเข้ารู้วทำไมมันเชื่อมเน็ตมันมีเน็ตนะแต่ทำไมมันเข้าไม่ได้จีเพราะเรา,าโทรไปถามที่ศูนย์บริการเนี่ยน้องดีแท็กจะตอบว่า <c oughs> ผมไม่ได้ใช้ดีแท็กนะฮะศูนย์บริการจะตอบว่า พี่ลองปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ใครเคยเจอแบบนี้บ้างครับให้ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นหรือเวลาเราใช้คอมพิวเตอร์เหมือนกันเวลาเครื่องมันรวนๆมันเครื่องมันรู้สึกว่ามันช้าๆ้ามันหน่วงๆสิ่งที่เราทำก็คือเรารีสตาร์ทมันใหม่เราปิดเครื่องแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่การรีเซ็ตหรือการรีสตาร์ทนั้นจึงพาเรากลับไปสู่ในสภาพที่มันควรจะเป็นกลับไปสู่ในสภาพค่าตั้งต้นค่าเดิมของมันเอาโปรแกรมที่มันไม่เกี่ยวข้องนั้นออกไปก่อน จนในที่สุดเหลือเพียงค่าเดิมที่มันมากับเครื่องหรือมาบบค่าโรงงานการรีเซ็ตหรือการรีสตาร์ทบางครั้งจริงทำให้เรากลับไปในค่าที่มันควรจะเป็นพี่น้องครับหลายครั้งชีวิตเราควรกลับไปอยู่ในค่าที่มันควรจะเป็นด้วยบางทีชีวิตเราเคลื่อนไปไม่ได้เพราะเราติดบ,บางสิ่งบางอย่างเราควรถึงเวลาแล้วที่เรากลับมารีเซ็ตชีวิตของเราหรือกลับมาค่าตั้งต้นใหม่ดีฮะ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องกลับมาเพื่อจะเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างใหม่ในชีวิตของเราเพราะฉบางทีครอบครัวของเรามันอยู่ในสภาวะที่เราสึกว่าครอบครัวอยู่ในภาวะที่ทะเลาะกันอยู่เรื่อยเลยภาวะที่ความรักมันเหือดแห้งบางทีเราจะต้องรีเซ็ตหรือรีสตาร์ทครอบครัวของเราขึ้นมาใหม่กลับมานั่งพูดคุยกันเหมือนเดิมใช้เวลากันเหมือนเดิมบางครั้งธุรกิจของเราสึกว่ามันรู้สึกมันไปแล้วมันรู้สึกมันไปได้ไม่ถึงจุดที่มันควรจะไปบางครั้งเราต้องถึงจุดที่เรากลับมานั่งคิดว่าเราควรจะทําอะไรกับธุรกิจของเรา กลับมานั่งทบทวนบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราพี่น้องครับการกลับมาเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่มันน่าจะเป็นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงโปรดวางไว้แต่มันมีการรีเซ็ตอีกแบบหนึ่งที่สําคัญกว่าและมีพลังมากกว่าเป็นการที่เราจะเปลี่ยนแปลงที่ลึกกว่าและยั่งยืนกว่าบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่มันไม่จาเป็นหรือบ,บางคนอาจจะคิดไม่ถึงบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่สําคัญมันไม่ใช่การรีเซ็ตภายนอกแต่มันเป็นการรีเซ็ต ภายในชีวิตของเราใหม่เป็นการเริ่มต้นชีวิตของเราใหม่่น้องครับถ้าเรากลับบารีเซตชีวิตภายในของเรานั้นนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพื่อเรากลับมาสู่วัตถุประสงค์ที่พระเจ้าทรงปดเรียกเรามาถ้ารเราอยู่ในวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าทรงปรดเรียกเรามาเราจะพบแต่การาเนินขึ้นอืยอยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณครับที่เหลือไปไหนหมดฮนะ <laughs> โอ้นี่มองมือผมตลอดเลยเนะี <laughs> ่ยผมไม่กล้าชี้ไปไหนเลยนะครับ ถึงเวลาแล้วที่เรากลับมารีเซ็ตชีวิตของเราภายใน <c oughs> เพื่อเรากลับมาสู่วัตถุประสงค์ดั้งเดิมของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงโปรดเรียกเราเพื่อเรากลับมาสู่วัตถุประสงค์ที่ไปสู่แผนงานของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงโปรดจะนําเราเอาเมนไหมครับจึงอยากให้ชื่อว่าข้อคําเทศนาในเช้าวันนี้ว่าเปลี่ยนที่ภายในเราถึงเวลาแล้วที่เราต้องกลับมาเปลี่ยนที่ภายในชีวิตของเราไม่ใช่ภายนอกหลายครั้งเราเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนสิ่งต่าง เราอยากเห็นสิ่งนั้นเปลี่ยนอยากเห็นธุรกิจเราเปลี่ยนอยากเห็นการงานเราเปลี่ยนอยากเห็นครอบครัวเราเปลี่ยนพี่น้องอยากเปลี่ยนทุกอย่างเลยรอบตัวเรายกเว้นอย่างเดียวคือตัวเราที่เราไม่อยากเปลี่ยนหลายท่านเป็นแบบนั้นแต่ในพระเจ้าบอกว่าให้เราเปลี่ยนที่ชีวิตของเราหลายครั้งเราพยายามเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างรอบชีวิตของเราเปลี่ยนตารางเวลาใหม่จัดการชีวิตของตัวเองใหม่เปลี่ยนเวลาตื่นนอนเปลี่ยนตารางดัดหมายทําหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะให้มันดีขึ้นเพื่อธุรกิจของเราดีขึ้น เพื่อครอบครัวเราดีขึ้นเพื่อชีวิตเราดีขึ้นแต่พี่น้องครับพี่น้องลืมไปอย่างหนึ่งหรือเปล่าคือการเปลี่ยนตัวเราเองบอกคนข้างๆเปลี่ยนตัวเราเองปัญหาบางครั้งมันไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนภายนอกแต่ปัญหาหลายครั้งมันอยู่ที่ชีวิตของเราที่ชีวิตของเราเองยังไม่ได้รับการเปลี่ยนจากภายในกลับมาสู่ชีวิตในวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าทรงโปรดเรียกเราพี่น้องครับถ้าพระเจ้าเรียกเรามาพระเจ้าจะเป็นคนนําเราเห็นไหมครับเราจึงจําเป็นอย่างนี้ต้องมาเปลี่ยนชีวิตของเราฝึกวินัยในชีวิตของเรา พอมีอกาสท่าละการฝึกทางกายมีประโยชน์อยู่บ้านทางของพระเจ้ามีประโยชน์ในทุกด้านพี่น้องหลายคนเคยออกกําลังกายเมื่อเช้าผมเจอน้องบางคนบอกว่าอาจารย์เป็นไงหลังหายหรือยังว่างๆไปออกกาลังกายบ้างนะต้องฝึกวินัยทางกายมันจะได้แข็งแรงนะจะได้ไม่เจ็บป่วยง่ายพี่น้องครับการฝึกทางกายมีประโยชน์อยู่บ้างแต่ทางของพระเจ้ามีประโยชน์ในทุกทางเราจึงจะเป็นอย่างนี้จะต้องฝึกวินัยชีวิต ในการเปลี่ยนแปลงภายในของเราเพราะทางของพระเจ้ามีประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยไม่เพียงแค่ในปัจจุบันนะทางพระเจ้ามีประโยชน์ในอนาคตด้วยแต่หลายครั้งเราขาดวินัยในการเปลี่ยนชีวิตของเราเรามักจะเลือกในการเปลี่ยนชีวิตเราในสิ่งรอบด้านซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเราไม่ได้ค้านการฝึกฝนวินัยชีวิตด้านอื่นๆแต่การเปลี่ยนภายในเป็นสิ่งที่จําเป็นมากและหลายครั้งชีวิตเราเองนั้นไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยน เราอยากให้คนนั้นเปลี่ยนอยากให้คนนี้เปลี่ยนพระเจ้าขอพระเจ้าเปลี่ยนคนนั้นขอพระเจ้าเปลี่ยนคนนี้พี่น้องคิดว่าพี่น้องเปลี่ยนเขาได้ไหมฮะยากไหมจะเปลี่ยนใครสักคนน่งยากไหมยากกับเปลี่ยนตัวเราเองเนี่ยใครง่ายกว่ากันระหว่างเปลี่ยนเขากับเปลี่ยนเราเปลี่ยนใครง่ายกว่ากันเปลี่ยนเราง่ายกว่าเห็นไหมไหมครับให้พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเราแต่บางครั้งเราไม่ได้ฝึกไงการที่เราจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องใช้การฝึกใช้วินัยในชีวิตในการเปลี่ยนแต่หลายครั้งนั้นเราไม่ได้เปลี่ยน แล้วมันจะนําไปซึ่งความตายในสุภาษิตบทที่5้าเขาย2 3บอกว่าเขาจะตายเพราะขาดวินยัยเพราะความโง่ความหยิ่งของเขาเขาจึงหลงเจินไปพี่น้องครับถ้าเราขาดวินยัยแลไมอยู่ว่าเขาตายเพราะขาดวินยัยวันนี้จึงควรเป็นวันที่เราเริ่มตนน้นในการฝึกวินัยชีวิตของเราในฝ่ายวิญญาณด้วยไม่เพียงแค่ฝึกภายนอกแน่นอนว่าชีวิตของเรานั้นรอดโดยพระคุณและความเชื่อโดยพระคุณของพระเจ้า แล้วเราเชื่อไว้วางใจพระเจ้าไม่ได้โดนการกระทําของเราแล้วเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ช่วยเราในการดําเนินชีวิตแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องทําอะไรเลยเราต้องร่วมมือกับพระเจ้าเห็นไหมครับเห็นไหมครับเราต้องร่วมมือกับพระเจ้าด้วยในการเปลี่ยนแปลงเราไม่สามารถอธิษฐานบอกพระเจ้าพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยด้วยให้เราได้คะแนนสอบดีๆแล้วเราไม่อ่านหนังสือ เมื่อเราขอพระเจ้าเราต้องทําในส่วนของเราตั้งใจอ่านหนังสือขอพระเจ้าช่วยเราด้วยขอการงานของเราประสบความสําเร็จแต่เราต้องร่วมมือกับพระเจ้าในการที่ขยันขันแข็งในการทํางานด้วยไม่ใช่นั่งอยู่ที่บ้านแล้วมันจะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันในการเปลี่ยนแปลงชุดของเราโอ้พระเจ้าขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงข้าปลงเถิดเปลี่ยนแปลงชีวิตขา้าเราออกไปแล้วใช้ชวิตไงฮะเหมือนเดิมยังไม่เฝ้าเดี่ยวเหมือนเดิมยังตื่นสายเหมือนเดิม เปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะร้องร้องไปยังไงมันก็ไม่เปลี่ยนเพราะเราไม่ได้ร่วมมือกับพระเจ้าพระเจ้าบอกห้เราฝึกชีวิตของเราในทางของพระเจ้าเพราะการฝึกทางกายมีประโยชน์อย่างไรในทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทางในทุกด้านเราจรึงจำเป็นอย่างนี้ต้องฝึกวินัยในชีวิตฝ่ายวิญญาณด้วยหลายครั้งเราบักจะฝึกสิ่งที่อยู่รอบนอกเราในสดุดีบทที่24ข้อที่หนึ่งบอกว่าแผ่นดินโลกกับสรรพสิ่ง ในนั้นเป็นของพระเจ้าโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งในสดีบทที 24, mm ่ยี่สี่ข้อหนึ่งบอกว่าแผ่นดินโลกกับสบรรพสิ่งในนั้นเป็นของใครครับของพระเจ้าทั้งพิภพกับบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้นทั้งหมดนั้นเป็นของพระเจ้ารวมทั้งตัวเราด้วยรวมทั้งชีวิตของเราด้วยเป็นของพระเจ้าเราจึงต้องดูแลชีวิตของเราให้อยู่ในเจตนาลมของผู้สร้าง ของเจ้าของที่แท้จริงก็คือใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงครับพระเจ้าพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเราไม่ใช่เราเราจึงต้องอยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้าอยู่ในเจตนาลมของพระเจ้าดําเนินชีวิตอยู่ตามเจตนาของเจ้าของที่แท้จริงก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นในชีวิตของเรานั้นเมื่อเราจําดําเนินชีวิตหลายครั้งเรามีวิธีการในการดําเนินชีวิตแท้จริงแล้วการดําเนินชีวิตของเรานั้นการตอบสนองสิ่งต่างๆนั้นเรามีอยู่แค่สองวิธีเท่านั้นบนโลกใบนี้ พี่น้องหลายครั้งเรารู้สึกเราเหน็ดเหนื่อยเราตื่นมาแต่เช้าไปทํางานรู้สึกว่าโอ้ถ้าเป็นไม่ได้อยากนอนต่อกี่คนเคยเป็นอย่างงี้ฮะยอมรับซะดีๆหลายครั้งเราก็เป็นอย่างนั้นตื่นมาโอ้ไม่อยากไปเลยถ้าไม่กลัวถูกตัดเงินเดือนถ้าไม่กลัวถูกไล่ออกนะเราอยากจะนอนอยู่กับบ้านแต่หลายครั้งเราตัดสินใจไปเราพยายามควบคุมไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อจะตื่นมาไปทํางานให้ทัน แต่ร,รู้สึกเหน็ดเหนื่อยแลอเกินในการตื่นแต่ละวันแต่ละวันบางทีเราอยากจะออกไปรับใช้อยากไปสอนพระกัมภีบางทีต้องตัดสินใจไหมฮะตัดสินใจบางทีเราเองก็ต้องการกําลังที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับในสังคมปัจจุบันเราวิ่งไปแล้วสุขว่าบางทีเรารู้สึกเราเราสับสนกับตัวเราเองเราพยายามบังคับตัวเราวางมินัยในเรื่องต่างๆเพื่อที่จะพาตัวเราไปสู่ความสําเร็จเหล่านั้นไปสู่เป้าหมายเหล่านั้นแล้วรู้สึกว่าเราเหนื่อยทำไปสักพักเราสึกว่าเราเราอ่อนล้ารู้สึกว่าเรา,เรา เราไม่ไม่รู้เลยว่าชีวิตเดินไปอยู่เพื่ออะไรไปสู่ในชีวิตในที่เรียกว่าชีวิตแห่งความวา่างเปล่าไม่สามารถตอบตจว่าวันนี้เราทําสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไรเพื่อจะมีเงินมากขึ้นเพื่อเราจะมีตําแหน่งมากขึ้นเพื่อเราจะมีการงานที่มั่นคงมากขึ้นเพื่อเราจะมีบ้านที่เราสวยงามเพียงเท่านี้หรือหลายครั้งเราตั้งคําถามกับชีวิตไม่ต้องครับบางครั้งเราสับสนกับดัดชนีชี้วัดที่สําคัญคือเป้าหมายชีวิตของเรา เราไม่รู้วัดจริงๆแล้วเราทําไปเพื่ออะไรเราสารับสนกับดัชนีวัดที่สําคัญของเป้าหมายชีวิตของเราเพราะเราสารับสนในบางเรื่องบางครั้งเราสารับสนร,ระหว่างความสําเร็จกับความสําคัญเราทํางานด้วยความรู้สึกที่ว่าเราต้องการความสําเร็จจริงไหมครับเราทํางานเราอยากจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเราทําธุรกิจเราอยากประสบความสําเร็จในหน้าที่ธุรกิจของเราเรามีครอบครัวอยากมีครอบครัวที่ประสบความสําเร็จมีครอบครัวที่มีความสุขเราเรียนหนังสือเราก็อยากได้เกรดดีๆเราต้องการความสําเร็จ น้องครับเราวิ่งตามหาความสําเร็จแต่เราไม่ได้วิ่งตามสิ่งที่สําคัญหลายครั้งเราวิ่งให้ความสําเร็จนําหน้าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่แล้ความสําเร็จเป็นตัววัดตัวเดียวที่บอกว่าเราอยากประสบความสําเร็จแล้วเราทิ้งสิ่งอื่นๆทิง้งครอบครัวทิ้งคนที่รักเราเราบอกว่าเราอยากเห็นการงานประสบความสำเร็จเราต้องทํางานดึกๆเดินๆ, Irene, Hardy, ๆเราต้องทุ่มเทกับการงานแต่เราลืมบางสิ่งบางอย่างคือครอบครัวที่รอเราอยู่ที่บ้านเราอยากประสบความสําเร็จ ในชีวิตในบางด้านเราจึงลืมบางสิ่งบางอย่างและทิ้งบางสิ่งบางอย่างไว้เรามีความสับสนระหว่างคำว่าความสำเร็จกับความสำคัญทำให้เราวิ่งตามหาความสำเร็จที่ไม่ได้สำคัญแล้วเราพอถึงจุดหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จนั้นเราก็จะกลับมาถามตัวเองว่าเราทิ้งสิ่งที่สำคัญไปเพื่อเราได้ความสำเร็จเท่านั้นหรือ กับความสับสนอีกอันหนึ่งที่ระหว่างความชื่นชมของคนกับการรับรองจากพระเจ้าพี่น้องครับบางครั้งเราสรับสนความชื่นชมของคนกับการรับรองจากพระเจ้าเราแสวงหาคาชื่นชมของคนว่าโอ้คุณยอดเยี่ยมมากโอ้คุณคุณสุดยอดมากๆแทนที่การรับรองจากพระเจ้าหลายคนต้องการสิ่งนั้นต้องการคนกดไลค์ในชีวิตชอบมากเลยชอบเข้าไปเช็คว่าเขากดไลค์เราเท่าไหร่แล้ว แต่เราลืมไปว่าสิ่งที่เราต้องการมากกว่าน,นั้นคือการรับรองที่มาจากพระเจ้าวันที่พระเยซูไปที่กังเขนหลายต่อหลายคนไม่ได้กดไลค์พระลงไม่ได้ชอบพระองแต่พระองไม่ได้สนใจสิ่งนั้นเท่ากับการที่ว่าพระเจ้าท่งรับรองพระลงหรือเปล่าพระเจ้าต้องการพระเยซูคริสต์ต้องการการรับรองที่มาจากพระเจ้ามากกว่าคำชื่นชมของมนุษย์เพราะฉะนั้นหลายครั้งเราวิ่งเพียงแค่เราอยากให้คนชื่นชมในชีวิตของเราเขาพอใจไหม คนนิยมเราไหมคนพอใจชีวิตของเราไหมแต่เราลืมถามไปว่าพระเจ้าพอใจไหมถามคนข้างๆพระเจ้าพอใจไหมเราเสียสละหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อแลกกับสิ่งที่มันไม่ได้สําคัญเพื่อเราจะบอกว่าเราสําเร็จเท่านั้นเองเพื่อเราบอกเรามีชีวิตที่ประสบความสําเร็จเราจึงทิ้งหลายสิ่งหลายอย่างและสิ่งที่จําเป็นมากที่สุดก็คือการบํารุงเลี้ยงชีวิตภายในเราจึงมาถึงจุดที่เราสักว่นบางทีเราสึกเราเหนื่อยวันนี้รุ่นเราไม่เอาลนะพอลนะพอกันทีกับชีวิตแบบนี้ ข้าพเจ้าประทับใจภรรยาของข้าพเจ้านะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้นั่งคุยกันเขาก็ไปเปิดร้านใหม่แล้วเขาบอกว่าพระเจ้าให้เรามารู้สึกเรามีความสุขมากมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะกําไรหรือไม่กําไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้มันขายดีหรือไม่ขายดีแต่มันขึ้นอยู่ว่าพระเจ้าให้เราทําเราทำรู้สึกเรามีความสุขคนที่เข้าใจน้ําประทานของพระเจ้าเขาจะมีความสุขในสิ่งที่เขาได้ทําให้กับพระเจ้ามันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าผลเป็นอย่างไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า มันจะกําไรเท่าไหร่แต่มันขึ้นว่าเราทําในสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราสัตย์ซื่อแล้วหรือยังเหมือนที่อาจารย์อมสินได้บอกเราสัปดาห์ที่แล้วคนที่ผักก้อนหินมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าก้อนหินมันเคลื่นอนหรือไม่เคลื่อนแต่มันขึ้นอยู่ว่าท่านได้ทําในสิ่งที่พระเจ้าให้ท่านทาหรือเปล่าวันนี้ถ้าเราทําในสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราทําเราจะเต็มด้วยความสุขมันจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์รอบข้างว่ามันเป็นอย่างไรแต่มันขึ้นอยู่กับใจเราต่างหากที่เราเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าเรารู้จัักน้้ําาพพรรระะทยของเจมมคบ ได้ครับขอบคุณครับฮาเลลูยาเพราะมนุษย์หลายคนนั้นมีวิธีการอย่างไรเมื่อภายในเราเองไม่แ <romantic> ข <success> ็งแรงภายในเราเองนั้นเราไม่มีกําลังเราจึงพยายามทําหลายสิ่งหลายอย่างเพราะเราต้องการความสําเร็จเราจึงตั้งใช้ความตั้งใจบ้างใช้ความพยายามบ้างใช้การบีบบังคับตัวเราเองบ้างเพราะเราทําเราคิดว่านั่นคือความสําเร็จแต่เราไม่ได้แสวงหาสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คือเดินตามน้ําประทัยของพระเจ้า เราต้องไม่ลืมว่าพระเจ้าสร้างเรามาตามพระฉายของพระองค์และพระเจ้ามีน้ําพระทัยที่ดีในชีวิตของเราและไม่มีอะไรเปลี่ยนความจริงข้อนี้ได้คือว่าพระเจ้ารักเราไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะล้มเหลวแค่ไหนพระเจ้านั้นรักเราและปรารถนาดีกับเราเสมอพระเจ้าปรารถนาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราจากภายในใหม่ปรารถนาให้เรากลับมามีความสัมพันธ์กับพระองค์ใหม่ม,ะม,ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทํามากกว่าสิ่งที่พระเจ้าสมบูวางท่านไว้ต่างหากถ้าเราเข้าใจแผนการและน้ําพระทัยของพระเจ้าเราจะรู้ว่าเราเดินอยู่ทางที่ดีที่สุด มันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าพระเจ้าตอบคำมษฐานหรือไม่ตอบคำมษฐานท่านเมื่อท่านร้องทูลตอบพระองค์แต่ท่านมั่นใจว่าพระเจ้ารักท่านแล้วความจริงข้อน,นี้จะไม่มีทางเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วพระเจ้าพร้อมเสมอแม้ว่าจะล้มเหลวแค่ไหนไม่ว่าชีวิตของเราจะย่ำแยกแค่ไหนไม่ว่าชีวิตของเราจะตกอับแค่ไหนพระเจ้าพร้อมเสมอที่จะอ้าแขนรับเราและพระเจ้าพร้อมเสมอที่จะมาช่วยเราและนําเรากลับมามีความสัมพันธ์กับพระองค์ไม่ว่าชีวิตเราจะล้มเหลวหรือทําให้มันแยกแค่ไหนเมื่อเรากลับมาหาพระเจ้า พระเจ้ารอท่านอยู่เอเมนไหมครับจงกลับมาหาพระเจ้าเริ่มต้นชีวิตภายในของเราใหม่แท้จริงแล้วปัญหามันไม่ได้อยู่สิ่งที่เราทําเลยแต่ปัญหามันอยู่ที่วิธีการตอบสนองของเราต่างหากในสถา,านการณ์เดียวกันมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเราทําอะไรแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราตอบสนองพระเจ้าแบบไหนต่างหากในชีวิตของเรามีการตอบสนองอยู่สองแบบอย่างที่พระเจ้าได้บอกแบบแรกก็คือตอบสนองจากภายนอกไปสู่ภายในการตอบสนองจากภายนอกมาสู่ภายใน ชีวิตของเราหลายคนรวมถึงข้าพเจ้าเองถูกปลูกฝังมาด้วยสิ่งนี้ทั้งสิ้นเราถูกถามตั้งแต่เด็กว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรมีใครไม่ถูกถามไหมฮะโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรเรียนจบแล้วจะทำงานที่ไหนเงินเดือนเท่าไหร่เราถูกสอนมาให้ตั้งเป้าหมายในชีวิตด้านนั้นด้านนี้แล้วเราก็พยายาม ที่จะไปสู่ความสําเร็จนั้นโตขึ้นอยากจะเป็นหมอก็พยายามตั้งใจเรียนเรียนจบมาก็พยายามอยากได้งานดีๆเพื่อจะตอบคนได้ว่าเรามีเงินเดือนเท่าไหร่มีตําแหน่งอะไรมีบ้านหรือยังมีภรรยาหรือยังมีลูกหรือยังเราจึงอยากมีเหล่านี้ที่คนวางไว้ให้แล้วเราก็เดินไปตามนั้นเพราะเราคิดว่านั่นคือสิ่งที่สําคัญหลายครั้งเราให้ความสําคัญกับสิ่งที่อยู่ภายนอกและเป็นตัวกําหนดชีวิตของเราทั้งชีวิตที่เดินไปเพื่อสิ่งนั้น เราจึงวางกรอบต่างๆนั้นซึ่งสิ่งเหล่านั้นแท้จริงแล้วไม่ได้ผิดเลยการมีสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดเลยแต่เราคุ้นเคยกับสิ่งนั้นจนเราคิดว่านั่นคือสิ่งที่วัดความสําเร็จของชีวิตแล้วเราพยายามพาตัวเราไปถึงจุดนั้นรวมถึงตัวข้าพเจ้าด้วยเราพยายามใช้ชีวิตภายนอกที่ดูเหมือน,นมันจับต้องได้จับต้องธุรกิจบ้างเงินเดือนของเราบ้างครอบครัวของเราบ้างพี่นงครับเราถูกหลอกให้ว่านั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุด แต่เราลืมไปอย่างหนึ่งว่าชีวิตของเรามีมากไปกว่านั้นบางครั้งเราถูกหลอกจนเราจัดตารางเวลาของเราเนี่ยเพื่อความสําเร็จเหล่านั้นทั้งสิ้นเวลาเราเรียนการบริหารจัดการมาเราก็ต้องบอกว่าเอาจัดลําดับความสําคัญการจัดตารางเวลาพี่น้องจัดยังไงครับเวลาทําตารางเวลามาเราก็ต้องให้สิ่งที่สําคัญใส่ไปก่อนถูกไหมครับใส่สิ่งที่สําคัญสิ่งที่จําเป็นต้องทําใส่ไปก่อนใส่ใส่จนใ,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 ในที่สุดตารางมันเหลือว่างๆจะทําอะไรค่อยทําหลายครั้งเราจริงจัดสิ่งเหล่านั้นใส่เข้าไป ให้มันเต็มตารางจนเราไม่มีช่องว่างเหลือที่จะมีชีวิตในในฝ่ายวิญญาณหรือชีวิตภายในกับพระเจ้าบางครั้งเราจัดตารางเวลาเราจนแน่นไปหมดวางตารางทํานั้นทํานี้พี่้องครับเรามีการจัดตารางเวลาไปพบลูกค้าเรามีการจัดตารางเวลาในการไปกินข้าวทานอาหารเช้าแต่เราลืมจัดตารางเวลาในการเฝ้าเดียวบางครั้งเราจัดเรารู้สึกว่าเราเราไม่มีเวลาในการศึกษาพระคัมภีร์เลยแต่เรามีเวลาในการอ่าน Facebook เราไม่มีเวลาเลยที่จะไปแคร์โอ้ยไม่ว่างไปแคร์ไม่ว่างยุ่งมากเลยแต่เรามีเวลาไปสังสรรค์กับเพื่อนมีเวลาไปนั่งดูภาพยนตร์เราไม่มีเวลาเลยในการไปสร้างสาวกที่จะบอกให้เราไปสร้างสาวกเราไม่มีเวลาเลยในการไปสร้างสาวกแต่เรามีเวลาไปเยี่ยมลูกค้าเรามีเวลาไปหาันหาลูกทีมใหม่แต่ไม่มีเวลาสร้างสาวกพระเยซูสักคนโอ้ยเราไม่สามารถมาคิดจักแต่เช้าได้เพราะมันเช้าเกินไปกี่โมงนะฮะจาร์ป๊อป ก้าโมงยี่สิบมันเช้าเกินไปแต่เรามีเวลาที่ไปเจอลูกค้าแปดโมงครึ่งได้เพราะบางครั้งเราไม่มีตยู่างเาเพราะเราให้ความสําคัญกับสิ่งที่อยู่ภายนอกที่วัดความสําเร็จในชีวิตของเรามากกว่าที่เราจะสแสวงหาพระเจ้าบางครั้งเราจึงยุ่งไปหมดเมื่อตารางเวลาของเรายุ่งแล้วเราพยายามพยายามจัดสิ่งเหล่านั้นให้มันรู้สึกว่ามันสําคัญประเด็นก็คือว่าเรามีเวลาที่เราจะพาไปสู่สิ่งที่อยู่ที่เป็นเป้าหมายในชีวิตของเราแต่เราไม่มีเวลาให้กับชีวิตภายในของเราเอง ราจึงสูญเสียบางสิ่งบางอย่างปัจจุบันเราต้องอ่านไลน์ตื่นมา,าต้องอ่านไลน์เพื่อจะรู้ว่ามีใครส่งอะไรมาบ้างพี่น้องครับบางวันผมลืมโทรศัพท์ไปที่บ้านนะกลับไปถึงบ้านปุ๊บพี่น้องรู้ว่าไม่มีเท่าไหร่สามสี่ร้อยข้อความจะไลอ่อนยังไงไหวผมก็กดทิ้งไปเลยพื๊ดง่ายที่สุดแล้วเดี๋ยวใครใครลืมอะไรเขาส่งมาเองแหละเพราะนั้นพี่น้องไม่ต้องตกใจนะส่งไลน์อย่างผมแล้วผมไม่ได้ตอบอะไรนะฮะวันนี้ผมแค่เปิดผ่าปุ๊บเพื่อให้ลบ ลบข้อมูลเก่าทิ้งแค่นั้นเองนะครับเราต้องอ่านไลน์ปัจจุบันเราต้องใช้เวลากับ Facebook เพื่อจะรู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนยังไงเพื่อจะเข้าไปหนุนใจได้เราใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้แต่เราลืมใช้เวลากับชีวิตภายในของเราเองนั่นเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเราทําสิ่งที่เราต้องทํามาก่อนสิ่งที่เราจะเป็นเราเลือกตอบสนองสิ่งที่อยู่ภายนอกก่อนที่ก่อนที่สิ่งที่อยู่ภายในชีวิตของเราแต่การตอบสนองอีกวิธีหนึ่งแบบที่สองก็คือการ ตอบสนองจากชีวิตภายในสู่ภายนอกแบบแรกคือจากภายนอกสู่ภายในแต่แบบที่สองคือจากภายในออกมาภายนอกพระมีบอกว่าเราฝึกในทางของพระเจ้ามันมีการฝึกในทางกายกับฝึกในทางของพระเจ้าพระเจ้าบอกให้เราฝึกในทางของพระเจ้าเพราะทางของพระเจ้านั้นก็มีประโยชน์ในทุกด้านทางของพระเจ้ามีประโยชน์ในทุกด้าน น้องครับถ้าเราดูในพมพีเราจะเห็นว่าคนอิสราเอลนั้นตอนที่เขาออกจากแผ่นดินอียิปต์เขาเป็นเฉลยเขาเป็นทาสเขาร้องควรต่อพระเจ้าพระเจ้าขอพระเจ้าปลดปล่อยข้าพระงองค์เถิดแล้วพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐา,านของเขาพระเจ้าให้โมเสสนาเขาจะออกจากอียิปต์ไปสูดด่ดินแดนของพระเจ้าคือดินแดนคณอาอันแผ่นดินที่เต็มด้วยน้ํานมและน้ําพึ่ง แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นในพระคัมภีร์ที่ขณะที่โมเสสกําลังนําคนอิสราเอลออกจากแผน่นดินอียิปต์ในประถมการบทที่สามเศษพูดถึงพระเจ้าให้โมเสสทาบางสิ่งบางอย่างก็คือการสร้างสิ่งที่สําคัญมากๆคือสร้างหีบพันธสัญญาของพระเจ้าเพื่อเก็บพระบัญญัติของพระองค์หรือบัญญัติสิบประการนั้นไว้ในหีบพันธสัญญาและทุกครั้งที่เขาไปที่ใดเขาก็จะให้หีบนั้นเดินนําหน้าหีบ พันธสัญญาของพระเจ้ามันก็คือหีบกล่องไม้ที่ทําด้วยไม้กระถินหอมและทองคําดูผิวเผินมันก็เป็นแค่กล่องไม้และทองคําแต่ประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าภายในหีบนั้นคือพระบัญญัติของพระเจ้าหีบนั้นจึงเป็นภาพสะท้อนและเล็งถึงการประทับของพระเจ้าเมื่อหีบเคลื่อนไปทางใดแล้วคนอิสราเอลเคลื่อนตามหีบนั้นไปเขาประสบชัยชนะเขาได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าไม่มีใครสู้เขาได้พี่น้องครับ ถ้าการประทับของพระเจ้าอยู่ด้วยกับ Guys, uh oh, thrill, ช, us, hmm. ชีวิตของเราชีวิตเราจะเต็มด้วยชัยชนะถ้าเราให้หีบของพระเจ้านำอยู่หน้าชีวิตของเราและมีการประทับของพระเจ้าอยู่ที่นั่นเราจะเห็นพระพรของพระเจ้าชีวิตเราเต็มด้วยความสําเร็จพี่น้องอยากมีชีวิตที่เต็มด้วยความสําเร็จไหมครับให้พระเจ้าประทับอยู่ด้วยและที่สําคัญมากๆว่าพระเจ้าประทับอยู่ในสิ่งที่เราทําอยู่ในวันนี้หรือไม่ ถ้าพระเจ้าประทับอยู่ในสิ่งที่เราทําอยู่ในวันนี้ในธุรกิจของเราธุรกิจของเราประสบความสําเร็จแน่นอนถ้าพระเจ้าประทับอยู่ในครอบครัวของเราครอบครัวของเราจะเห็นความรักความอบอุ่นเกิดขึ้นจะเห็นครอบครัวที่ประสบความสมําเร็จและมากไปกว่านั้นหีบไม่ได้พูดถึงแค่การประทับของพระเจ้าแต่หีบนั้นยังให้ความหมายถึงพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ด้วยพระเจ้าบอกว่าถ้าพวกเจ้าเชื่อฟังเราและทําตามธรรมบัญญัติของเราเราจะอวยพรเจ้าตลอดชั่วชีวิต ของเจ้าฟังดีๆถ้าเจ้าเชื่อฟังและทำตามบัญญัติของเราเราจะอวยพรเจ้าชั่วชีวิตของเจ้ากีค่คนอยากให้พระเจ้าอวยพรตลอดชั่วชีวิตครับที่ไม่ยกคือไม่อยากใช่ไหมฮะขอให้เป็นไปตามนั้นไม่ต้องอยากไหมครับอยากให้พระเจ้าอวยพรไหมนั่นหมายความว่าต้องให้พระเจ้าประทับอยู่ในชีวิตของเรา คำถามที ial, brands, up, ่สาคัญว่าพระเจ้าประทับอยู่ในชีวิตของเราหรือไม่เราอยากเห็นพระพรของพระเจ้าหรือไม่ในวันนี้ถ้าเราอยากเห็นพระพรของพระเจ้าขอให้พระเจ้าประทับอยู่ในชีวิตของเราอยู่ในทุกสิ่งในชีวิตของเราอยู่ในครอบครัวของเราถ้าเราอยากเห็นครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่เต็มไปด้วยความสุขเป็นไปด้วยสันติสุขเป็นไปด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าพี่น้องต้องให้พระเจ้าประทับอยู่ในครอบครัวของเราเฮ้คุณสามีมีใครบ้างถ้าเราอยากเห็นครอบครัวเรามีความสุขเราต้องให้พระเจ้านำหน้าอยู่เหนือครอบครัวของเราเอเมนไหมครับ เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าพระเจ้าบอกอย่างไรเราเชื่อแบบนั้นหีบจึงเล็งถึงพระบัญญัติของพระเจ้าว่าพระเจ้าบอกอย่างไรเราเชื่ออย่างไรถ้าอยากมีครอบครัวที่ประสบความสำเร็จเราก็ไปดูว่าพระคัมภีร์ที่บอกถึงครอบครัวที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างไรเราทําตามนั้นเราก็จะเห็นพระพรถ้าเราอยากเห็นธุรกิจประสบความสําเร็จต้องทําอย่างไรคีย์วิร์ดที่พระเจ้าจะอวยพรได้คืออะไรแล้วเราทําตามนั้นพระเจ้าจะอวยพรธุรกิจของเราวันนี้พระเจ้าบอกให้สามีนาภรรยาไม่ใช่ให้ดึงภรรยา ไม่ต้องแยกออกไม่ให้นำกับดึงเนี่ยเราต้องนำภรรยาเดินในทางพระเจ้าเฮ้ hey, hey, เราตื่นแต่เช้ากันเถอะเราไปบวชแต่เช้าดีไม่ดีเฮ้ hey, hey, เราไปแคร์กันเถอะอันนี้เป็นหน้าที่ใครฮะหน้าที่ใครฮะภรรยาหน้าที่ใครครับภรรยาหน้าที่ใครฮะหน้าที่ใครฮะหน้าที่ภรคร,รยาเหรอ No หน้าที่สามี นำในทางของพระเจ้าไม่ให้ภรรยานําตัวเองเอยที่รักอยู่ทํากับข้าไว้วเราเถอะเรากลับไปดึงซะแน,เน่เราไม่ได้นําเราไปดึงซะแน่เราควรน,นำเอเมนไหมครับคุณสามีเอเมนไหมครับภรรยาหันไปจ้องหน้าหน่อยสิ <laughs> คุณสามีเอเมนไหมครับเราจึงต้องช่วยครอบครัวของเราสามีต้องลุกขึ้นมานําในฝ่วิญญาณเอเมนไหมครับอย่าปล่อยภรรยา เดินกับพระเจ้าแล้วเรารู้ว่าเออเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นหน้าที่ภรรยาปลุกลูกมาตอนเช้าวันอาทิตย์เราเลยมาไม่ทันไงสามีต้องลุกขึ้นมาแต่เช้าปลุกลูกแต่งตัวเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนําภรรยาแล้วจะเห็นครอบครัวที่มีความสุขเองไหมครับพูดนี้ภรรยาได้ใจนะภรรยาจงเชื่อฟังสามีของตน <laughs> สามีบอกตื่นได้แล้วภรรยาบอกว่าอะไรครับเราต้องรีบเซย์เยสเลย วันนี้ถ้าสามีนาเราในทางของพระเจ้าเราจงรีบตอบสนองถ้าท่านรักครอบครัวของท่านถ้าท่านรักสามีของท่านจงรีบตอบสนองไม่ใช่รอจนวันนั้นที่เขานําแล้วเขาไม่อยากนําแล้วพี่น้องครับระวังดีๆนะถ้าสามีลุกขึ้นมานําแล้วภรรยาไม่ตอบสนองวันหนึ่งที่สามีไม่อยากนําแล้วเดินลงจากทางของพระเจ้าพี่น้องจะหนาว เขาจะไม่เดินในทางของพระเจ้าเขาจะไปม,มีกิกมีกักข้างนอกไม่รู้เขาเรียกอะไรนะแปลว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะสับไอรุ่นอาจจะไปม,มีนอกมีในข้างนอกไม่เอาแล้วทางพระเจ้าและใครจะพาเขากลับมาครับผมถามหน่อยท่านเหรอครับภรรยาเหรอครับจะตามเขากลับมาอาจางช่วยด้วยค,คุณคุณไหมอา้าวหัวเราะนี่คือรู้แหลฮะ อาจารย์ช่วยดูว่าทำยังไงดีเขาเขาไม่มาบสถใครล่ะครับตอนเขาปลุกให้มาบสถ์ทำไมไม่มาครับเ mm. มื่อเขาปลุกท่านมาบสถปลุกให้ท่านไปแคร์ควรรีบทําเ mm. มื่อเขานาท่านในทางพระเจ้าท่านต้องเชื่อฟังเขาเอเมนมไหมครับคุณภรรยาสามียิ้มใหญ่เลยสามีรีบนํานะตอนนี้เป็นเวลาของสามีต้องรีบนาเอเมนมไหมครับฮ mm. าเลลูยาสารเสริญพระเจ้าถึงไหนแล้วเนี่ย ประเด็นคือว่าเราต้องรู้น้ำประทัยของพระเจ้าว่าน้ำประทัยของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรในชีวิตของเราถ้าเรารู้จักน้ำประทัยพระเจ้าในชีวิตของเราเราจะมีความสุขในการทําทุกสิ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับว,ว่ารอบข้างเป็นอย่างไรไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าขายดีหรือขายไม่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับว,ว่าลูกค้าจ่ายเช็คหรือไม่จ่ายเช็คแต่เรามีความสุขได้เพราะเราอยู่ในน้ำประทัยพระเจ้าเอเมนไหมครับเกี่คนเห็นด้วยบอกเอเมนไหครับเมื่อพระเจ้านําคนอิสราเอลเดินไปเขาเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าก็ อวยพรเขาเมื่อเขาทำตามพระบัญญัติของพระเจ้าก็เห็นว่าเขาประสบความสําเร็จอย่างดีแต่วันใดก็ตามที่เขาออกจากบัญญัติของพระเจ้าพี่น้องเห็นเป็นยังไงฮะเจอแต่ปัญหาเมื่อเขาเดินออกนอกทางพระเจ้าพระเจ้าก็ให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับอิสราเอลแต่ทุกครั้งที่เขาเดินตามพระบัญญัติของพระเจ้าเขาเต็มไปด้วยพระพรที่มาจากพระเจ้าเราเห็นโยชูวาบทที่สามข้อที่หนึ่งถึงห้า โยชูวตื่นแต่เช้าทั้งตัวท่านและประชาชนอิสราเอลทั้งหมดออกจากชิดทิมมาถึงแม่น้ําจอแดนพวกเขาพักอยู่ที่นั่นก่อนจะข้ามไปต่อมาอีกสาวันพวกเจ้าหน้าที่ก็ไปทั่วค่ายแล้วบัญชาประชาชนว่าเมื่อท่านเห็นหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านและคนเลวีซึ่งปโรหิตหามไปก็ให้ยกออกจากที่ของท่านตามหีบนั้นไปเมื่อพวกท่านจะได้รู้จากทางที่จะไปเพราะท่านยังไม่เคย ไปทางนี้มาก่อนและตอนท้ายว่ายโยชูวาแกวกล่าวกับประชาชนว่าจงชำระตัวของท่านให้บริสุทธิ์เพราะว่าพรุ่งนี้พระยาเวจะทรงทำการอัศาจรรย์ท่ามกลางท่านถ้าเราเดินตามหีบของพระเจ้าพระเจ้าทำการอัศาจรรย์ท่ามกลางเราถ้าพี่น้องเดินตามหีบพี่น้องจะเห็นการอัศาจรรย์ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราการอัศจรรย์หมายถึงอะไรสิ่งที่มันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้ ธุรกิจของเราที่ดูเหมือนมันจ่ำแย่มันจะกลับดีขึ้นได้เพียงท่านตามหีบนั้นไปคือพระบัญญัติของพระเจ้าเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าเมื่อเราเชื่อพระบัญญัติของพระเจ้าพระเจ้าจะทําการอัศจรรย์ท่ามกลางท่านบอกคน,นข้างหน่อยดีไหมครับพระเจ้าทําการอัศจรรย์ท่ามกลางท่านถ้าเราอยากเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าเราต้องมีการเชื่อฟัง ตามหีบนั้นไปตัวหีบมันไม่ได้มีอะไรหรอกครับแต่ภาพที่เล็งถึงต่างหากว่าพระเจ้าประทับอยู่แล้พระเจ้านำหน้าให้พระบัญญัติของพระเจ้าให้พระคำของพระเจ้านำหน้าท่านต่างหากตามหีบนั้นไปวันนี้ท่านตามหีบอะไรไปหีบของพระเจ้าหรือหีบธุรกิจของท่านตามหีบเงินออกจากคิดจ,จักตามหีบสาวขนตาง,งอนออกจากแผ่นดินของพระเจ้าหรือเปล่าท่านกําลังตามหีบใบไหน ตามผิดใบหรือเปล่าแต่ท่านต้องตามหีบพระบัญญัติของพระเจ้าและพระเจ้าจะทําการอัศจรรย์วันนี้ถ้าเราคาดหวังการอัศจรรย์ของพระเจ้าเราจึงต้องเชื่อฟังพระคําของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าว่ายังไงท่านทําตามนั้นง่ายมากพี่น้องครับแต่เราสิ่งที่เราเห็นก็คือคนอิสราเอลหลายครั้งไม่ได้เชื่อและไว้วางใจพระเจ้าชอบออกนอกทางพระเจ้า นี่คือโดยนิสัยมนุษย์คนบาบวันที่โมเสสขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะรับพระบัญญัตินั้นขึ้นไปบนภูเขาแป๊บเดียวเองอะ่ะลงมาเกิดอะไรขึ้นครับเข้าไปในมัสการโคทองคําโอ้โคทองคายิ่งใหญ่โคทองคำยิ่งใหญ่แท้จริงแล้วพระเจ้านาเขาออกมาแหวกทะเลแดงทําการสัจจ่างๆมากมายที่เขาเห็นกับตาว่าโอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่แต่วันที่โมเสสไม่อยู่ขึ้นไปบนภูเขาซีนายเกิดอะไรขึ้นครับคนเหล่านั้นกลับไปในมัฒการโคทองคาเพ้อแป๊บเดียวอะ่ะ เพราะการอัศจรรย์ของพระเจ้าพระเจ้าทําให้เราเห็นกับตาแต่หลายครั้งเราไม่มีพระคําของพระเจ้าเราจึงจึงไม่รู้ว่าเราเราจะมั่นคงได้อย่างไรพระเจ้าพาคนอิสราเอลเพื่อไปดินแดนคนาอันพี่น้องรู้ไหมครับว่าเมื่อเขาออกจากอียิปต์ไปสู่ดินแดนคนาอันเนี่ยเขาใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวเองไปในดินแดนพันธสัญญาของพระเจ้าแผ่นดินที่เต็มด้วยน้ำนมและน้ำพึ่งนั่นคือพันธสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าบอกพระเจ้าจะอวยพรเราใจเราเป็นเจ้าของธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้ครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่มีความสุขที่คนจะมาเรียนแบบได้พระเจ้าให้คณาอันไว้เรียบร้อยแล้วแต่คนอิสราเอลใช้เวลาเดินในกระดานวิถีบอกว่าเขาส่งผู้สอดแนมไปแล้วกลับมาใช้เวลาสี่สิบวันส่งผู้สอดแหนมสิบสองคนไปที่คณาอันไปดูว่ามีอะไรบ้างแล้วกลับมาใช้เวลาสี่สิบวันกลับมารายงานแต่คนอิสราเอลใช้เวลาเดินสี่สิบปี พี่น้องเห็นอะไรไหมฮะในกระดานวิถีบอกว่าเขากลับมา40วันแต่เขาไม่เชื่อพระสัญญาพระเจ้าเขาจึงต้องเดิน40ปีกว่าจะไปถึงน้ํพระทัยพระเจ้าบางครั้งพระเจ้าเตรียมไว้แป๊บเดียวถ้าเราเชื่อฟังนะั้นมันแป๊บเดียวเองคณะอันจะเป็นของท่านแต่หลายครั้งพระใจของเรานั้นไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าไม่ได้ไว้วางใจพระเจ้าเราถึงต้องเดินหลายปีวันนี้พระเจ้า ปรารถนาให้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของท่านอิสราเอลเดินใช้เวลา40ปีท่านใช้กี่ปีครับถึงจะถึงดินแดนคณะอันของพระเจ้าที่พระเจ้าวางท่านไว้น้าพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าวางท่านไว้และพี่น้องเชื่อเถอะว่าพระเจ้าวางน้าพระทัยในชีวิตของท่านพระเจ้าวางน้าพระทัยที่ดีมากๆเต็มด้วยน้ํานมและน้ําพึ่งแต่หลายครั้งเราชอบเดินแฉลบออกโอเดินแฉลบออกข้างเดินไม่ถึงนทีเดินไปเดินมาบางทีเดินวนกลับไปกลับมาอยู่ที่เดิม แล้วก็มาเริ่มต้นใหม่พี่น้องครับถ้าพระเจ้าอวยพรธุรกิจของท่านบางครั้งพระเจ้าท่านรู้สึกว่าโอ้ธุรกิจกําลังไปได้ดีเลยอาจารย์พระเจ้าอวยพรมากๆเลยตอนนี้ลูกค้าเยอะมากเลยธุรกิจมันรุ่งเรืองขึ้นรุ่งเรืองขึ้นพี่น้องครับจนในที่สุดเราออกห่างจากทางของพระเจ้าเริ่มมาโบสถ์ไม่ได้เริ่มขาดแคลเริ่มขาดชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้าเกงว่านั่นจะไม่ใช่คณะอัน เพราะแผนการของพระเจ้าไม่ได้ทําให้เราห่างจากทางของพระเจ้าการอวยพรของพระเจ้าไม่ได้ทําให้เราห่างจากความสัมพันธ์ที่มีกับพระเจ้าการอวยพรของพระเจ้าต้องมาเพื่อช่วยเราให้มีผลต่อง,งานของพระเจ้าหรือมีชีวิตที่รักพระเจ้ามากขึ้นไม่ใช่ทําให้เราห่างจากพระเจ้าถ้าวันนี้ธุรกิจทําให้ท่านห่างจากทางของพระเจ้าเกรงว่าน,นั่นจะไม่ใช่ เราต้องนั่งลงถามพระเจ้าว่านั่นใช่หรือไม่ถ้าสิ่งนั้นใช่ควรพายเราใกล้พระเจ้ามากขึ้นให้เรารักพระเจ้ามากขึ้นให้เราเชื่อพระเจ้ามากขึ้นเห็นไหมไหมครับเราจึงต้องกลับมาเริ่มต้นที่ชีวิตภายในของเราใหม่กลับมาเริ่มต้นที่หัวใจของเราที่เชื่อฟังพระเจ้าแท้จริงแล้วน้ําพระทัยของพระเจ้าในชุดคริสเตียนเนี่ยพระเจ้าเรียกลามาเพื่อเราเติบโตขึ้น ไปถึงขนาดความไพ่บณ์ของพระคิศหรือเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณนั่นคือน้าพระทัยของพระเจ้านี่คือเป้าหมายสําคัญก็คือให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูอะไรก็ตามที่ช่วยเราให้เติบโตในการเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูนั่นคือน้าพระทัยของพระเจ้าต้องช่วยเราเติบโตมากขึ้นเมื่อพระเจ้าอวยพรเราก็เพื่อให้พระพรน,นั้นมีผลต่ออาณาจักรพระเจ้าไม่ใช่อวยพรเพื่อเราจะมีมากขึ้นมีบ้านหลังใหญ่ขึ้นมีรถคันหรูขึ้น มีใช้ชีวิตสบายขึ้นแน่นอนนั่นเป็นผลพลอ,อยได้แต่มากไปกว่านั้นเมื่อพระเจ้าอวยพรเราพระเจ้าต้องการให้สิ่งนั้นมีผลต่ออาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้เพียงแค่ตัวเราเท่านั้นนั่นคือความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราต้องเติบโตและเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในพระเยซูเองไหมครับ <S <S ทุกสิ่งที่เราทําเพื่อเราจะเติบโตไปถึงการเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ไปถึงความไพ่บูรณ์ของพระเยซูคริสต์แล้วเมื่อเราไปถึงความไพ่บูรณ์ของพระเยซูคริสต์นั่นคือน้าพระทัยของพระเจ้าโดยน้าพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าปราถนาให้เราเติบโต และสามารถเป็นพรกับคนมากมายได้ถ้าวีคูณความเติบโตนั้นไปยังคนรอบข้างได้เห็น mm hmm. ไหมครับเพรันทางเลือกในชีวิตของเราจึงมีผลเราจะเลือกว่าเราจะให้สิ่งภายนอกกําหนดชีวิตของเราหรือเราจะเลือกจากภายในเป็นตัวกําหนดสิ่งที่อยู่ภายนอกแม้นการกระทาภายนอกนั้นเหมือนกันเรายังต้องตื่นแต่เช้าไปทํางานแต่มันต่างกันที่ภายในต่างหากภายในที่เรารู้ว่ามีพระเจ้าภายในที่เราให้พระเจ้านํา ภายในที่เราถามพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทำอย่างไรให้อนาจาักของพระเจ้ามาก่อนแม้นภายนอกจะเหมือนกันการสร้างบ้านแต่ละหลังแม้นพิมพ์เขียวแบบเดียวกันวัสดุแบบเดียวกันแต่บ้านจะแข็งแรงไม่แข็งแรงมันขึ้นอยู่กับเสาเข็มที่อยู่ข้างล่างต่างหากต่อให้เราใช้วัสดุตัวเดียวกันแบบเดียวกันมันจะไม่มีทางแข็งแรงถ้าเสาเข็มข้างล่างนั้นถ้าไม่ได้อย่างลึกชีวิตที่เราเดินกับพระเจ้าก็เช่นกัน แม้ภายนอกท่านจะดูเหมือนกันภายนอกเดินติดตามพระเจ้าแต่ถ้าภายในท่านขาดจากพระเจ้ามันก็จะพังลงได้วันหนึ่งคำถามคือเราจะสร้างชีตภายในยังไงที่ผ่านมาคือคำำํานําเราจะสร้างชีวิตของเราอย่างไรนี่คือคําถามพระมีในตอนนี้บอกว่าจงฝึกตนในทางของพระเจ้าบอกคน,นข้างฝึกตนในทางพระเจ้า เราจึงจาเป็นอย่างยิง่งถ้าเราต้องฝึกเนี่ยเราจาเป็นอย่างยิงย่งต้องต้องมีวินัยในฝ่ายวิญญ,ญาณวินัยในชีวิตของเราเพื่อเราสามารถฝึกตัวเราในทางของพระเจ้าได้คําถามคือว่าวินัยฝ่ายวิญ,ญญาณจะสร้างยังไงเราถูกบอกว่าคิดเสียนที่ดีต้องเฝ้าเดียวหลายโปรเจกต์คิดเสียนที่ดีต้องมาโบนคิดเซียนที่ดีต้องอ่านพระคัมภีร์คิดเสียนที่ดีต้อง,อง,อปองไปแคร์ถวายทรัพย์ รับใช้พระเจ้าดูแลฝูงแกะเราถูกวางกรอบเหล่านี้ไว้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรผิดเลยนะแต่มันในที่สุดเมื่อเราทําแล้วเราเราไม่เข้าใจน้าพระทัยที่พระเจ้าทรงโปรดเรียกเรามันจะกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ทาให้รู้สึกว่ามันหนักอึ้งในชีวิตของเรามันก็จะกลับไปสู่โหมดเดิมที่ท่านใช้สิ่งที่อยู่ภายนอกมากําหนดสิ่งที่อยู่ภายในชีวิตของเราสิ่งที่ดูเหมือนเป็นตัวช่วยในชีวิตของเราจะกลายเป็นพาล้านหนัก โอ้ต้องเฝ้าเดียวโอ้ต้องมาโบดโอ้ต้องมาแคมันจะกลายเป็นภลาะหนักเพราะท่านจะกลายเป็นเพียงแค่แค่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นพินิษฐที่อยู่ภายนอกต้องกันข้ามถ้าท่านมีความเข้าใจในน้ำพระทัยพระเจ้าท่านจะรู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่จะช่วยเราและเติบโตขึ้นในการเดินกับพระเจ้ามันจะกลายเป็นความเพลิดเพลินมันจะกลายเป็นความสนุกมันจะกลายเป็นรู้สึกว่าโอ้มันมันสุดยอดมากมาก เวลาท to ่านหิว <initiation> มีใครบังคับท่านต้องกินไหมมันเป็นความเพลิดเพลินมากเวลาได้กินบุฟเฟ่เนี่ยใช่ไหมแอนมันเป็นความเพลิดเพลินมากเวลาได้กินมันไม่ต้องบังคับกินก็ไปไม่ใช่นะมันอร่อยอะเวลาได้กินของที่เราชอบจริงไม่จริงมันด้กลายเป็นธรรมชาติของเราเวลาพี่น้องเล่นลายรู้สึกว่าอึดอัดไหโอ้โหมันอึดอัดเล่นลน์อีกแล้วอ่ะโอ้โหต้องเล่นลน์อีกแล้วอึดอัดไหมอึดอัดไหมที่ต้องเล่นเฟซอึดอัดไหมโอ้โหต้องเล่นอีกแล้วว่าโอ้โหมันต้องเล่นอีกแล้วอะ ขาส่งมาอีกแล้วต้องอ่านน่ะรู้สึกอึดอัดไหมไม่เลยโอ้ยานุกมันเป็นความเพลิดเพลินบอกกันข้างเพลิดเพลินถ้าพี่น้องชอบมันมันจะกลายเป็นความเพลิดเพลินการเดินกับพระเจ้ามันต้องเป็นความเพลิดเพลินที่ท่านได้มาโบสถ์โอ้ยสุดยอดอยากจะรีบมาตอนเช้าเองมไหมครับเองมไหมครับเองมไหมครับผมไม่ใช่นักร้องนะ แต่ให้การฝึกวินัยโดยแบบจัดกลายเป็นความเพลิดเพลินในชีวิตของเราเองไหมครับไม่ใช่เป็นการบีบบังคับแต่รู้สึกเป็นธรรมชาติชีวิตของเราฝึกจนกลายเป็นนิสัยพี่น้องครับถ้ามันไม่เป็นนิสัยเนี่ยมันจะกลายเป็นความอึดอัดโอ้ต้องเฝ้าเดี่ยวโอ้ต้องเฝ้าเดี่ยวมันรู้สึกอึดอัดมากเลยที่ตื่นมาแล้วต้องเฝ้าเดี่ยวพี่น้องอึดอัดเวลาต้องกินไหมล่ะตอนเช้าอ่ะไม่เลยเพราะอะไรมันเป็นธรรมชาติพอท้องมันหิว เช่นเดียวกันถ้าชิดฝ่ายวิญญาณพี่น้องหิวพี่น้องเฝ้าเดี๋ยวพี่น้องจะรู้สึกโอ้โหมันสนุกมากเลยไม่อยากไม่อยากจะลุกจากโต๊ะอาหารนี้เลยเอ้าใจไหมครับให้สิ่งเหล่านั้นที่ฝึกชิดน้องกลายเป็นธรรมชาติในชีวิตเพราะเราต้องฝึกฝนใช้ความพยายามและฝึกฝนตัวเราจนกลายเป็นนิสัยที่สองไม่ต้องบังคับมันหลายคนเคยเคยขับรถตอนขับรถใหม่ๆรู้สึกเป็นไงฮะเท้ามันจะพันกันให้ได้เลยระหว่างเหยียบเบรกเหยียบคัสเหยียบคันเร่งเนี่ย มันจะใช้เท้าไหนดีมันจะรู้สึกไม่ไม่สะดวกไม่คล่องเลยแต่เมื่อพี่น้องขับไปสักระยะหนึ่งจนมันชํานาญเนี่ยเป็นไงครับเท้าเดียวก็ไปไหนมาไหนได้แล้วบางทีใช้ค้าเดียวเท้า,านั้งเก็บกันได้เลยขับได้หมดมันก็เลยชนไงฮะพี่น้องเพลิดเพลินและมันรู้สึกเป็นธรรมชาติถ้าพี่น้องฝึกจนพี่น้องชํานาญประเด็นคือเราต้องฝึกให้เกิดความชํานาญ ในวินัยฝ่ายวิญญาณถ้าเราฝึกการเฝ้าเดี่ยวจนกลายเป็นวินัยฝ่ายวิญญาณกลายเป็นความเพลิดเพลินที่เราได้อยู่ใกล้พระเจ้าแล้วครับเราจึงจำเป็นต้องมีการฝึกวินัยในชีวิตกับพระเจ้าด้วยเพื่อเราจะเห็นประโยชน์ที่พระเจ้าทรงปรดเตรียมไว้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพ้วครับความหมายของคําว่าวินัยฝ่ายวิญญาณภาษาอังกฤษใช้คําว่า discipline ฟังทันไหมครับผมบอกได้ครั้งเดียวเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนกัน คำว่าวินนยฝ่ายวิญญาณใช้คําว่าดิสซิปลินซึ่งเป็นคําลากศัพท์เดียวกับคําว่าสาวกก็คือดิสไซเป e รดิสไซเปถูกไหมท่านแอนถูกไหมถูกนะเป็นลากศัพท์คําเดียวกันเพราะ,ะคําว่าวินนยฝ่ายวิญญาณกับการเป็นสาวกมันจึงเป็นต้นตอมาจากแหล่งเดียวกันเพราะเมื่อท่านปรารถนามีวินนยฝ่ายวิญญาณคือท่านต้องเป็นสาวกที่ดีด้วยและเมื่อเราเป็นสาวกที่ดีเราก็เป็นเหมือนอาจารย์ที่เรากําลังเดินตาม สาวกคือคนที่เดินตามพระอาจารย์แล้ววันนี้เราเป็นสาวกของพระเยซูเราก็เดินตามพระเยซูเราเป็นสาวกพระเยซูเราก็จะติดตามโปร่งเราก็จะรักโปร่งคนที่เป็นสาวกพระเยซูจะรักพระเยซูคนที่เป็นสาวกพระเยซูจะเดินติดตามพระเยซูพระอาจารย์ไปคนที่เป็นสาวกพระเยซูจะรับใช้พระเยซูเพื่อเราจะเป็นเหมือนพระเยซูนั่นคือชีวิตที่เดินติดตามนั่นคือชีวิตของสาวกแท้ คือเป็นเหมือนพระเยซูเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นแค่วิธีการไม่ใช่เป้าหมาย่น้องอย่าเข้าใจผิดวินัยไไ an, ยฝ่าิญญาณจึงเป็นแค่วิธีการที่ช่วยเราให้เราเป็นเห,นเหมือนพระเยซูการที่เราเฝ้าเดี่ยวการที่เรามาคริสตจักรการที่เราทําสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นเพื่อช่วยเราให้เราเป็นเหมือนพระเยซูหรือมีชีวิตใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น การฝึกว <S 々> ินัยฝ่ายวิญญาณจิงต้องช่วยเราในการที่เรามีชีวิตในพระเจ้ามากขึ้นให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเรามากขึ้นนั่นคือเพื่อการฝึกวินัยฝ่ายวิญญาณจะช่วยเราให้เป็นแบบนั้นเราจึงไม่ได้ใช้วินัยฝ่ายวิญญาณเป็นเป้าหมายในชีวิตเฝ้าเดียวกี่ครั้งแล้วมาบทเกียรติสัปดาแล้วทำหรือยังทำหรือยังชีวิตตีไม่ดีขึ้นอยู่กับเฝ้าเดียวกับมาบทหรือนั่นเป็นเพียงแค่อุปกรณ์เพื่อช่วยเราให้เราใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นเอเมนไหมครับ วินยัยวินัยฝ่ายวิญญาณจึงควรเป็นเป้าหมายที่นําเราไปสู่พระเยซูมากขึ้นไม่ใช่นําเราให้กลายเป็นคริสเตียนที่กลายเป็นคริสเตียนตามตัวอักษรหรือเคร่งศาสนาปันการที่เราทําสิ่งเหล่านั้นเพื่อช่วยเราเราไม่ได้อธิษฐาน30นาทีเพื่อที่เราเองนั้นบอกเราจะตอบว่าเราได้อธิษฐานแล้วไม่ใช่แต่การที่เราอธิษฐานนั้นเพื่อให้พระเจ้าเปลี่ยนเราผ่านคำอธิษฐานต่างหากพระเจ้าสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้วินัยฝ่ายวิญญ,ญาณจะถูกสร้างขึ้น อย่างแน่นอนถ้าเรามีลักษณะอย่างน้อย4ประการนี้สิ่งแรกการยอมจำนนเป็นอุปนิสัยอย่างแรกสําหรับชีวิตคริเสเตียนถ้าเราต้องการฝึกวินัยในทางของพระเจ้าคือการยอมจำนนกับพระเจ้าในสังคมปัจจุบันเรามักจะได้ยินคําว่าปัจเจกบุคคลหรือความเป็นส่วนตัวคุณคุนคานี้ไหมฮะหลายคนเคยได้ยินเราจะทําแบบนี้เราจะเขียนเฟซบุ๊กของเราอย่างเนี้ย จริงไม่จริงไม่รู้อะฉันอยากเขียนฉันอยากจะพูดฉันอยากจะคอมเมนต์ฉันอยากจะทำอะไรมันเรื่องของฉันพี่น้องรู้สึกว่าอันนี้เป็นเรื่องของเราส่วนตัวไม่ได้เป็นเรื่องของคนอื่นมันจะผิดจะถูกไม่รู้เรามีสิทธิ์มันเป็นสิทธิเสรีภาพทุกคนมีสิทธิ์เหมือนเหมือนกันก็จริงครับแต่วินยัยฝ่ายวิญญาณสิ่งแรกคือเราต้องเรียนรู้จักในการที่จะยอมเสียสิทธิ์ในบางเรื่อง เสียสิทธิ์ในการที่จะให้คนอื่นเข้ามาแนะนําแก้ไขชีวิตของเราเรายอมจํานวนกับพระเจ้าการการยอมหรือการรู้จักเสียสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อชีวิตเราเติบโตกับพระเจ้ามากขึ้นการเสียสละจึงเป็นเรื่องของคนที่เติบโตเรื่องการใช้สิทธิ์ทาให้เราสามารถยอมกับบางเรื่องกับบางคนกับบางสิ่งเพื่อมาเปลี่ยนชีวิตของเราเราจึงจําเป็นอย่างที่เราต้องยอมจํานวนกับพระเจ้า ถ้าอยากจะฝึกวินฟฟัยฝ่ายวิญญาณเราต้องเรียนรู้จักในการฝึกการยอมจำนนกับพระเจ้าแล้วเมื่อเรามีท่าทีในการยอมจำนนกับพระเจ้าจะแสดงออกเป็นการกระทําผ่านการอธิษฐานและนมสัสการเมื่อเรายอมจำนนกับพระเจ้าเราจะนําทุกสิ่งในชีวิตเราฝากไว้กับพระเจ้าผ่านคําอาธิษฐานการอธิษฐานจึงไม่ใช่เป็นการมาร้องโอ้พระเจ้าขอพระเจ้าตอบคำอธิษฐานแบบนั้นโอ้พระเจ้าขอพระเจ้าช่วยธุรกิจแบบนี้ไม่ใช่แต่การอธิษฐานเป็นการบอกว่าพระเจ้าขอพระเจ้าสนดนนาธุรกิจนี้ยกสิทธิ์นี้ให้กับพระเจ้า นั่นคือการยอมจำนวนกับพระเจ้าการอธิษฐานจึงเป็นภาพการยอมจำนวนกับพระเจ้าก่อนแล้วจึงอธิษฐานกับพระเจ้า,จาการอธิษฐานจึงเป็นภาพของการที่เรานมัสการพระเจ้ายกพระเจ้าว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่พระเจ้านั้นครอบครองอยู่เป็นการนมัสการพระเจ้าภาพของการนมัสการพระเจ้าและการอธิษฐานจึงเป็นการบอกว่าใจของเรานั้นยอมกับพระองค์ถ้าเรารู้ว่าเราทาได้บางครั้งเราไม่ไมพึ่งพาพระเจ้าหรอกครับโอ้ลูกค้าเข้ามาเยอะเลยว่าขายของสนุกสนานมันดีชอบมาก วันไหนไม่มีลูกค้าทําไงครับโอ้พระเจ้าลูกค้าหายหมดเลยขอพระเจ้าช่วยลูกช้างด้วยจะเป็นช้างจะเป็นคนอะไรก็ได้นะทั้งกอย่างนงนะฮะขอพระเจ้าช่วยด้วยแล้วกลับมาพึ่งพระเจ้าเพราะอะไรไงเราไปไม่ได้แล้วไปไม่ถูกแล้วยอมพระเจ้าบางครั้งเราต้องไปถึงจุดนั้นแล้วเราบอกว่าเรายอมกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าจุดที่เรายอมกับพระเจ้าเราจะอธิษฐานเราจะนมัสการพระเจ้าเราจรึงไม่ได้ ไม่ได้อธิษฐานเพราะเราตั้งเวลาอธิษฐานว่าเราจะอธิษฐานว่าเรา30นาทีแต่เพราะว่าเรายอมพระเจ้าเราจึงอธิษฐานกับพระเจ้าเองไหมครับเรารู Bach ้ว่าเรายอมพระเจ้าแล้วเราเราเราไปด้วยกําลังเราไม่ได้ชีวิตนี้เป็นของพระเจ้าเราต้องพึ่งพาพระเจ้าเราจึงมาอธิษฐานกับพระเจ้าการยอมจึงเป็นภาพของการชีวิตที่เรายอมจำนนและแสดงออกมาเป็นการอธิษฐานและนมัสการสิ่งที่สองก็คือการศึกษาพระคำของพระเจ้าท่าทีที่จะช่วยฝึกวินัยชีวิตเราคือการศึกษาพระคำของพระเจ้าการลงลึกในพระคำ ทำให้ชีวิตของเราถูกเปลี่ยนจากความตื้นไปสู่ความลึกเมื่อเรายอมพระคำของพระเจ้าศึกษาพระนัคำของพระเจ้าทาให้ความคิดของเราคมชัดมากขึ้นทําให้ชีวิตของเราเติบโตมากขึ้นได้รับอาหารที่ดีอาหารที่เป็นประโยชน์เมื่อเราศึกษาพระนักคำของพระเจ้านั่นคือแหล่งแห่งอาหารที่ดียอดเยี่ยมคาหนึ่งที่หลายคนชอบพูดว่า you are what you eat คุณเป็นตามสิ่งที่คุณกินลองมองคนงข้างๆครับเป็นยังไงฮะเป็นตามสิ่งที่คุณกิน กินเยอะก็วนเยอะกําลงว่าตัวเองอยู่นะฮะไม่ได้ว่าขายภาพตัวเองอยู่เราเป็นไปตามสิ่งที่เรากินเพราะความคิดเราจะเป็นอย่างไรไปตามไปสิ่งที่เรากําลังบริโภคเข้าไปสิ่งที่เราก็ได้อ่านสิ่งที่เราได้เรียนรู้เรากําลังเป็นแบบนั้นเป็นตามสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปเพราะนั้นพระน้ำคำของพระเจ้าจะช่วยเปลี่ยนชีวิตของเราให้พระเจ้าสามารถพูดกับเราได้มากขึ้น วันนี้เราบริโภคอะไรในชีวิตของเราเราอ่านสื่อเยอะมากเราอ่านเนื้อหาใน Facebook เยอะมากกว่าพระคัมภีร์หรือเปล่าใช้เวลากับมันเยอะมากกว่าที่เราเปิดพระคัมภีร์อ่านว่าพระคัมภีร์ว่ายังไงก็เปิดว่าไอ้คนในสังคมนี้ว่ายังไงโลกนี้ว่ายังไงกูรูทั้งหลาย Google กูอะไรทั้งหลายเนี่ยนะกูรูเนี่ยนะบอกเราว่าอะไรต้องทํำยังไงเราไปอ่านพวกนั้นเยอะกว่าอ่านพระคัมภีร์ นั่นคือสิ่งที่เราบริพภคเข้าไปแล้วรับก็รับกระแสของโลกเข้าไปจนเราลืมไปว่าแท้จริงแล้วลากที่แท้จริงคือเราต้องมาศึกษาพราะวจนะของพระเจ้าเเมนไหมครับและสิ่งที่สามเราต้องมีเวลาในการพักสงบในพระเจ้าสิ่งที่จะช่วยเร,เราให้เรามีวินยัยฝ่ายวิญญ,ญาณคือเราต้องพักสงบในพระเจ้ารู้จักเงียบที่จะฟังถ้าเราเงียบเราจะได้ยินพี่น้องได้ยินเสียงแอร์ไหมฮะ ตัวนี้ดังตัวนี้ดังได้ยินไหมฮะถ้าพี่น้องเงียบพี่น้องจะได้ยินแต่ถ้าพี่น้องไม่เงียบพี่น้องจะไม่มีทางได้ยินเลยว่าอะไรเกิดขึ้นเราต้องมีเวลาที่เงียบเพื่อจะฟังเสียงพระเจ้าจะพูดอะไรกับเราเราต้องมีเวลาส่วนตัวของเรากับพระเจ้าแต่บางครั้งในชีวิตปัจจุบันเรายุ่งมากๆตื่นมาแต่เช้าองรีบไปทํางานทํางานต้องไปหาลูกค้าต่อทำงานลูกค้าองรีบไปไปแคร์ไปเซลเราทาหลายสิ่งหลายอย่างมันยุ่งมากๆจนเราไม่มีเวลาคําว่าพักสงบในพระเจ้า บางครั้งเราถูกเคลื่อนไปด้วยตารางเวลาที่มันวางไว้เยอะมากๆใช้ตารางเวลาเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตของเราเวลานี้ต้องไปเจอลูกค้าเวลานี้ต้องไปสร้างกลุ่มใหม่เวลานี้ต้องไปไหนเราใช้ตารางเวลาเป็นตัวขับเคลื่อนเราแทนที่ใช้เสียงของพระเจ้าขับเคลื่อนชีวิตของเราผ่านตารางเวลานั้นนะครับเราควรมีเวลาที่จะพักสงบเพื่อเราจะสามารถมาไขครวนพิจารณาดูตัวเราว่าเราต้องไปแบบไหนเอเราต้องเปลี่ยนอะไร ช่วยเราต้องเปลี่ยนอะไรให้ดีขึ้นเป็นเหมือนพระลงมากขึ้นวันนี้เราต้องเปลี่ยนอะไรไหมเราจะได้ยินเสียงพระเจ้ามีเวลาในที่ประทับของพระเจ้ามีเวลาที่จะได้ยินเสียงของพระลงใช้เวลากับพระลงมากขึ้นและที่ที่เราใช้เวลาพระองได้ดีสุดคือที่คริสตจักรวันทิตย์จึงเป็นคนวันที่ท่านแสวงหาไม่ให้อะไรมาแลกไต้องครับกษัตริย์ดาวิดให้การประทับของพระเจ้าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆกษัตริย์ดาวิดจึงเป็นกษัตริย์ที่ประสบความสําเร็จมากๆและได้ชื่อว่าเป็นสหายของพระลงค พระองค์ต้องการพระองค์มามาประทับอยู่กษัตริย์ดาวิดไปเอาหีบที่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ที่ไม่มีใครสนใจแห่กับมาไว้ที่เยรูซาเลม็มสร้างพับพาของดาวิดเอาไว้เก็บหีบให้พระเจ้าประทับอยู่ที่นั่นดาวิดสนใจกันประทับของพระเจ้าเราต้องเข้าไปอยู่ในที่ประทับของพระองค์ให้พระเจ้าอยู่ที่นั่นแล้วเมื่อใจของเรานั้นเข้าไปอยู่ที่ประทับของพระองค์ชีวิตของเราจะเต็มด้วยความมั่นคงเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ พระเจ้าเต็มด้วยความรักเมื่อเราเข้าไปในที่ประทับของพระองค์ชีวิตเราจะเต็มด้วยความรักเหมือนพระองค์พระเจ้าเต็มด้วยฤทธิ์อำนาจเราเข้าไปในที่ประทับของพระองค์เราหชนฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าถ้าเราเข้าไปในที่ประทับของพระองค์ฟังเสียงพระองค์เราจะมีชีวิตที่มีความสุขมากๆวันนี้ที่ท่านขาดสันติสุขเพราะเป็นไปได้หรือไม่ท่านขาดจากการประทับของพระเจ้าไม่ได้เข้าไปในที่ประทับของพระองค์อย่าให้อะไรมาแลกเพราะในที่ที่ประทับของพระเจ้านั้นเป็นความมั่นคง มากที่สุดเพราะไม่มีอะไรสั่นคลอนพระเจ้าได้ไม่มีอะไรเปลี่ยนพระเจ้าได้ไม่มีอะไรเปลี่ยนความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีกําลังมากที่สุดและพระเจ้ามีสิ่งดีให้กับเราให้เราเป็นเหมือนดาวิดที่ปรารถนาอยู่ในที่ประทับของพระเจ้าเอเมนไหมครับถ้าเราได้พระเจ้าเราได้ทุกอย่างยาวอะไรไปแลกกับในที่ประทับของพระองค์ยาวเตียงนอนนุ่มๆโอยเดี๋ยวค่อยตื่นไปแลกเกรงว่า เราจะสูญเสียสุขภาพที่ดียาวอ,อะไรไปแรกกับที่ประทับของพระเจ้ายาวลูกค้าไปแรกกับที่ประทับของพระเจ้ายาวเงินทองที่เราองวิ่งหาอยู่นั้นไปแรกกับที่ประทับของพระเจ้าเราต้องให้ที่ประทับของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราพระองค์เป็นเยโฮวาห์ยีเลพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของเราเอเมนไหมครับ พี่น้องเชื่อแบบนั้นจริงไหมพระเยโฮวาเป็นพระเยโฮวาที่เป็นเยโฮวายีเลพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของท่านเมื่อท่านให้พระเจ้านำหน้าท่านอยู่ในที่ประทับของพระองค์พระองค์เป็นเยโฮวาห์สสีเป็นธงชัยในชีวิตของท่านท่านจะไม่ล้มเหลวอีกเลยพระเยโฮวาเป็นพระเยโฮวาชาโลมเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขในชีวิตของท่านท่านจะไม่ขาดสันติสุขในที่ใดๆเลยถ้าท่านอยู่ในที่ประทับของพระเจ้าพระเจ้า ยังอยู่ในชุดของท่านหรือไม่เงียบสงบฟังเสียงพระเจ้าพงค์เป็นเยโฮวารลาฟาเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐพระเจ้าจะช่วยเหลือท่านในสุขภาพของท่านที่กําลังรู้สึกย่าแย่อยู่ดาวิดบอกว่าข้าพเจ้าจะไม่ให้อะไรมาแลกข้าพเจ้าจะยืนอยู่ในที่ประทับของพระลงในนิเวศของพระองไอ้แม่ไหมครับให้เรายืนอยู่ในนิเวศของพระเจ้าแล้วเป็นเวลาที่เราจะคุกเข่าแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าก็งพรงต้องการพระองค์พระเจ้าใหญ่อะไรมันแย่งพระองค์จากชุดกำขังขรบลงไปได้ ถ้าพระงค์ขอยืนอยู่ในที่ประทับของพระองค์ในนิเวศของพระองค์เราจะเห็นคุณค่าการประทับของพระเจ้าไหมไหมครับพระองค์เป็นกําลังที่พร้อมอยู่เสมอที่จะช่วยชีวิตของเราที่จะช่วยเราในความทุกข์ยากที่จะเปลี่ยนสิ่งที่ดูเหมือนเลวร้ายให้เป็นสิ่งที่ดีได้พระเจ้าจะพลิกสถานการณ์ในชีวิตของท่านอย่าให้อะไรมาแลกพระเจ้าในชีวิตของท่านให้พระเจ้ามีค่าอยู่เหนือทุกสิ่ง อยู่เหนือการงานของท่านอยู่เหนือการเรียนของท่านอยู่เหนือบ้านของท่านรถของท่านให้พระเจ้าอยู่เหนือทุกสิ่งในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับและสิ่งสุดท้ายในการสร้างวินัยฝ่ายวิญญาณคือการอยู่เพื่อผู้อื่นหรือรับใช้ผู้อื่นพระเยซูนั้นไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่พระองค์มาเพื่อปฏิบัติพระเยซูเป็นแบบอย่างของผู้ที่เติบโตในฝ่ายวิญญาณคืออยู่เพื่อผู้อื่นความเติบโตนั้นไม่ได้มา ไม่ได้มาเพียงแค่บอกว่าเราเองนั้นมีชีวิตกับพระเจ้าไม่ใช่แต่ความเติบโตนั้นมาพร้อมกับการที่เราอยู่เพื่อคนอื่นความเติบโตนั้นมาเพื่อปฏิบัติผู้อื่นเหมือนอย่างที่พระเยซูริตได้บอกเมื่อเรารับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าเราจะอยากอยู่เพื่อคนอื่นมากขึ้นมากกว่าเพื่อตัวเราเองการอยู่เพื่อคนอื่นเป็นทางเดียวที่จะช่วยกําจัดนิสัยเห็นแก่ตัวในชีวิตของเราพี่น้องว่าจริงไหมเราจะรู้ได้ไงว่าเราเห็นแก่ตัวเ็าต่อเมื่อเราอยู่กับคนอื่น เมือนที่อาจารย์อมสินได้บอกเราเสมอบอกว่าความรอดเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ความเติบโตเป็นเรื่องของชุมชนเป็นเรื่องของคริสตจกักรเมื่อเราอยู่ด้วยกันเราจะเติบโตมากขึ้นเราจะเห็นว่าเรามีนิสัยอะไรที่เราต้องเปลี่ยนเราจะรู้ว่าเราเห็นแก่ตัวไปเราต้องเปลี่ยนชุมชนจะเป็นตัวที่สร้างเราให้เราเติบโตขึ้นการอยู่เพื่อผู้อื่นเป็นผลจากการที่เราพบกับพระเจ้าแล้วเราอยากเป็นพรต่อ,นอคนอีกมากมาย ราไม่ได้มีสิ่งนั้นเพื่อตัวเราแต่เรามีสิ่งนั้นเพื่ออาณาจักรของพระเจ้ามีสิ่งนั้นเพื่อจะช่วยคนให้เดินติดตามพระเจ้ามีส่วนที่จะช่วยคนให้คนนั้นได้รับความรอดการที่เรามีทุกสิ่งนั้นก็เพื่อสิ่งเหล่านี้เพื่อคนอื่นมันการสร้างนิสยฟฟัยวิญญาณน,นั้นพี่นร้องรู้อย่างนึงว่าเมื่อเราจะเติบโตขึ้นกับพระเจ้าเราต้องอยู่เพื่อคนอื่นด้วยบางคนบอกว่าเราเติบโตพระเจ้าเราเฝ้าเดี่ยวทุกวันไม่ขาดเลยครบเจ็ดวันได้รางวัลไล์โปรเจกต์ได้ไอแพดไม ว่าเราชีวิตเราดีมากเลยมาโบสถ์แต่เช้าพี่น้องครับแต่นั้นไม่มีประโยชน์ถ้าท่านไม่ได้อยู่เพื่อคนอื่นเพราะการเติบโตที่แท้จริงคือเราจะเป็นเหมือนพระ้า,าจาย์ของเราก็คือพระเยซูิฤตและพระเยซูิฤตมาตายบนไม้เขนเพื่อเราทั้งหลายที่นี่ทุกคนไม่ได้ไม่ได้มีเพื่อตัวเราแต่มีเพื่อรับใช้พระองค์มีเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าสิ่งที่ต้องเข้าใจคือว่าการสร้างนิสัยฝ่าย,รรยวิญญาณนั้นมันไม่มีความสมบูรณ์มันไม่ใช่สิ่งที่ทําให้พระเจ้าพอใจในตัวเราแต่สิ่งเหล่านั้น ทำให the the ้เราเข้าไปใกล้พระเจ้าต่างหากการที่เราอยู่กับคนอื่นทําให้เราเข้าไปใกล้พระเจ้ามากขึ้นพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นเปลี่ยนแปลงมากขึ้นพระเจ้าไม่ได้พอใจจํานวนครั้งที่ท่านทําให้กับพระองค์นะพระเจ้าไม่ได้พอใจในสิ่งที่ท่านทําอยู่เท่ากับว่าท่านรักพระเจ้ามากขึ้นไหมท่านมีชีวิตกับพระเจ้ามากขึ้นไหมเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นไหมแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นที่ท่านทําทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีพูดนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะนั้นเราเราเานั้น คนทำยังยังไม่ดีขึ้นเลยครับแล้วคนไม่ทําจะเหลือหรือฮะบอกโอ้ยงั้นเราไม่ต้องเฝ้าเดี่ยวก็ได้พี่น้องครับหรือบางคนเฝ้าเดี่ยวอย่างเดียวไม่ทาอะไรเลยก็ไม่ได้การเฝ้าเดี่ยวช่วยให้เราเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นขนาดคนทำเขายังไม่บางทียังไม่พยายามเลยนะแล้วถ้าท่านไม่ทําเลยจะเหลืออะไรไหมฮะไม่เหลือฮะเพราะเราจึงต้องฝึกตนในทางของพระเจ้าฝึกชีวิตของเราฝึกวินัยในฝ่ายวิญญาณของเรา เราไม่สามารถฝึกด้วยตัวเองลำพังได้เราต้องเข้ามาในชุมชนของพระเจ้านี่เป็นกิจการแห่งพระคุณของพระเจ้าที่ทําให้เราเติบโตขึ้นเอเมนไหมครับคริสเตียนจึงไม่ใช่เรื่องศาสนาแต่เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเราไม่ได้เป็นคริสเตียนศาสนาที่เดินทุกวันให้เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่เพราะเรารักพระเจ้าเพราะเรายอมกับพระเจ้าเพราะเราได้ฟังเสียงของพระเจ้าเพราะมีพระเจ้าประทับอยู่เราจึงเปลี่ยนแปลงชีวิตจากภายในพี่น้องครับถ้าพี่น้องไม่ฝึกวินัยในชีวิตในทางของพระเจ้าระวังดีๆ ท่านจะฝึกในบางสิ่งบางอย่างลิกบอลเลนบอกว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตแห่งอุปนิสัยถ้าวันนี้เราไม่สร้างวินัยที่ดีให้กับตัวเราเองเราก็กำลังสร้างวินัยที่แย่ให้กับตัวเองพี่น้องต้องเลือกว่าวันนี้พี่น้องจะฝึกในทางของพระเจ้าหรือพี่น้องจะฝึกในทางของโลก ถ้าเราไม่ฝึกทางใดทางหนึ่งมันก็จะฝึกอีกทางหนึ่งถ้าเราไม่ฝึกให้ตื่นเช้ามันก็จะฝึกให้ตัวเองตื่นสายถ้าเราไม่ฝึกให้เราอ่านพระคัมภีร์เราก็จะไปอ่านสิ่งอื่นจริงไม่จริงถ้าเราไม่ฝึกอะไรเลยมันก็กาลังฝึกอีกแบบหนึ่งฝึกให้เราไม่อ่านอะไรเลยฝึกให้ไม่ทําอะไรเลยถ้าจะให้ดีต้องฝึกในทางของพระเจ้าเพราะทางของพระเจ้าจะมีประโยชน์สําหรับทั้งปัจจุบันและพี่น้องครับไม่มีใครควบคุมอนาคตได้นอกจากพระเจ้า ถ้าท่านอยากเห็นอนาคตของท่านรุ่งเรืองอยากเห็นอนาคตของท่านรุ่งโรจน์อยากเห็นอนาคตของท่านมีความสําเร็จต้องฝึกในทางของพระเจ้าเอเมนไหมครับเอเมนผมอยากจบด้วยตัวอย่างเรื่องเล่าในรายการวิทยุมีการสื่อสารมีการสื่อสารระหว่างสองสิ่งที่อยู่ในท้องทะเล สิ่งแรกก็คือเรือรบของสารัฐในจอเรดาร์ปรากฏว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ข้างหน้ากีดขวางอยู่กัปตันเรือจึงวิทยุไปบอกสิ่งนั้นบอกว่าขอให้คุณกลับลำเรือไปที่15องศาใต้ทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะก,กันพอกัปตันวิทยุไปบอกเสร็จก็มีเสียงตอบกันบอกว่า คุณนั่นแหละที่ต้องปรับ15้ปรับองศาเรือไปที่15องศาใต้เพื่อจะไม่ปะทะกันกับตันเรือรบก็เลยตอบไปอีกทีบอกว่าผมเป็นกับตันเรือรบนี่เป็นเรือรบนาวิโยธินสารัฐคุณตั้งหากที่ต้องปรับลำเรือของคุณว้าวเสียงนั้นก็ตอบกลับมาบอกว่าไม่คุณนั่นแหละต้องปรับลำเรือของคุณดูเหมือนว่าไม่ยอมนะฮะกับตันเลยตอบกลับไปอีกทีนึงบอกว่า คิดว่าเขาไม่เข้าใจนี่เป็นเรือรบบรรทุกเครื่องบิน USS เจอรันฟอร์ดบรรทุกเครื่องบินรบขนาดใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกาถ้าคุณไม่รบคุณจะจมโปรดปรับลำเรืองคุณเดี๋ยวนี้พี่น้องครับเรือรบนี้เป็นเรือรบที่แพงที่สุดในโลกนะครับเป็นอาวุธสงครามที่แพงที่สุดในโลกพี่น้องรู้ไหมครับราคาเท่าไหร่ 3 5แสนล้านบาทนะครับเป็นเรือรบที่ใหญ่มากๆถ้าคุณไม่ปรับลำเรือคุณคุณจมแน่ๆเสียงตอบกลับมาบอกว่านี่คือประภาคารทราบและเปลี่ยนปรับไม่ได้เพราะเขาเป็นประภาคารสุดท้ายใครต้องปรับครับเรือบางครั้งเรามีความคิดแบบนี้พระเจ้าทำแบบนั้นพระเจ้าทำแบบนี้นต้องปรับตามเราพี่น้องคุยกับใครฮะคุยกับพระเจ้าพี่น้องกำลังคุยกับประภาค,คาร ใครต้องเปลี่ยนเราให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเราเปลี่ยนทิศทางชีวิตของเราเพื่อชีวิตของเราเนั้นจะไม่ลม่มจะไม่จมเหมือนเรือลำนั้นข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือเราทั้งหลายทุกคนที่นี่ให้เรากลับมาเริ่มต้นในสิ่งที่ถูกกลับมารีเซ็ตชีวิตฝ่ายวิญ,ญญาณของเรากลับมาเริ่มต้นภายในของเราใหม่ข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดให้พระครมของพระเจ้าในเช้าวันนี้นั้นเป็นฤทธิเดชในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา โอ้พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราที่นี่ทุกคนพระเจ้าที่เราจะเดินไปในทางของพระองค์ให้เราปรารถนาที่มีชีวิตที่ยอมจำนนกับพระเจ้าแม้หลายครั้งที่ผ่านมาเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราเองนั้นทำได้เรามั่นใจในธุรกิจของเราเรามั่นใจในรถลบรถม้าของเรามั่นใจในกำลังของเราพระเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพเจ้ารู้แล้วว่าข้าพเจ้าต้องยอมกับพระองค์เพราะถ้าข้าพระองค์ไม่ยอมกับพระองค์ข้าพองค์จะล่มข้าพระองจะชนกับปะภาคา และจะเกิดความเสียหายพระเจ้าในเช้าวันนี้รับพะองปรารถนาปรับองศา,าชีวิตของข้าพะองกลับมาลื้อฟื้นชีวิตภายในของข้าพะลงกลับมายอมจำนวนกับพระองค์โอ้พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเข้ามาโอ้พระเจ้าขอพระเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางเราในเช้าขอพระเจ้าช่วยข้าพหลงด้วยถึงเวลาแล้วที่ต้องยอมจำนวนกับพระเจ้าอาธิษฐานกับพระเจ้ามอบเอกสิทธิ์ของท่านให้กับพระเจ้าเป็นผู้มอบสิทธิของท่านให้กับ มอบแผนงานของท่านให้กับพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยแผนงานที่ท่านกําลังทําอยู่นั้นอยู่ในน้ําปลาไยของพระเจ้าอยู่ในน้ํปอะไรที่พระเจ้าทรงปดวางท่านไว้ขอพระเจ้าช่วยขอพระเจ้าปรับองศาชขับลมให้กลับมาตรงเป้าหมายที่พระเจ้าทรงปดวางครับขอพระเจ้าปรับธุรกิจของข้าพเจ้าให้อยู่ในองศาของพระลมไม่ใช่องศาของข้าพเจ้าขอพระเจ้าปรับครอบครัวข้าพเจ้าอยู่ในองศาของพระลมขับลมจะอยู่ในน้ำปลาไถ แรงของลรงค์พระองค์จะน้ำครับลงไปพระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาฮาเลอร์ขอพระเจ้าช่วยครับลงรายโอ้นี่ครับลง้กลับมาเริ่มต้นในการเริ่มต้นจากชีวิตภายในใหม่ไม่ใช่เริ่มจากสิ่งที่อยู่ภายนอกไม่ใช่เริ่มด้วยกิจกรรมฝ่ายวิญญาณอื่นแต่เริ่มที่ภายในภายในหัวใจของเราโอ้พระเจ้าขอพระเจ้าให้ข้าพรงเริ่มต้นหัวใจของข้าพรงที่ต้องการพระองค์ให้พระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิต พระเจ้าเป็นศูนย์กลางแห่งนับประเทศไทยในชิดรองข้าพลงโอ้พระเจ้าขอพระเจ้านั่งอยู่กลางหัวใจของข้าพเจ้าพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นกัปตันเลยในชิดรองข้าพลงน้ำข้าพลงนำข้าพลงโอ้พระเจ้าขอพระเจ้าน้ำข้าพลงเถิดพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชุดของข้าพลงใหม่พระเจ้าเปลี่ยนชุดรองข้าพลงให้เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยโอ้พระเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพ้งรู้แล้วว่าพระเจ้า เราไม่้าเปลี่ยนครับลงให้เติบโตขึ้นเปลี่ยนจากหัวใจภายในใหม่ให้กบลังเติบโตเปลี่ยนครับลงเถิดพระเจ้าใหญ่ครับลงเหมือนเดิมต่อไปพระเจ้าวันนี้กับลงจะไม่เหมือนเดิมตอบ